สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะที่ครูพิมพ์นะคะแนะนำค่ะว่าเป็นการทำธุรกิจสำหรับคนสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะในการสร้างรายได้นะคะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูพิมพ์จะให้ตามสัญญานะคะที่เคยสัญญากับทุกท่านไว้นะคะ รอบที่แล้วนะคะครูพิมไดไลฟ์นะคะในเรื่องของการทําการตลาดในการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุดในรูปแบบของการที่สร้างตัวตนของตัวคุณเองขึ้นมาในโลกของโซเชียลในเรื่องของออนไลน์นะคะครูพิม์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกธุรกิจนะคะสำคัญ มากๆเป็นดับหนึ่งนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็มาให้ตามสัญญาค่ะว่าเราจะเลือกธุรกิจยังไงแบบไหนสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะคะทุกรูปแบบเลยที่วันนี้ค่ะมันคือการตลาดที่เป็นการตลาดสำหรับเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะความน่าสนใจของธุรกิจนะคะก็คือ เราไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะไม่ต้องมีสต็อกไม่ต้องลงทุนหลักแสนหลักล้านนะคะฉะนั้นมันก็เหมาะกับยุคปัจจุบันมากๆเลยและที่สำคัญสามารถใช้เวลาว่างในการทำธุรกิจไปด้วยได้นะคะที่สำคัญยุคนี้ก็คือยุคของการทำธุรกิจโดยใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยก็ยิ่งง่ายนะคะมากขึ้นสำหรับคนทั่วไปนะคะที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่อยากจะลงทุนเยอะๆไม่อยากจะ ทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมีสต็อกเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองค่อนข้างมากแต่ธุรกิจแบบนี้ก็เป็นรูปแบบของการตลาดรูปแบบหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นคุณจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทําการตลาดซึ่งครูพิมพ์ได้พูดไปแล้วในไลฟ์ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตก็จะพูดในไลฟ์ถัดไปให้นะคะ แนะนำตัวก่อนค่ะครูพิมพนะซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดที่ทำให้คุณดังปังรวยค่ะครูพิมพ์ก็จะเล่าให้คุณฟังหรือมาสอนคุณในเรื่องของการตลาดหลักการที่เอาสินค้าหรือบริการของคุณไปอยู่ในมือของผู้บริโภคให้มากที่สุดนะคะวันนี้ค่ะตามสัญญาเลยนะคะครูพิมพ์ก็จะมาคุยให้ฟังว่าวันนี้ถ้าเลือกธุรกิจเครือข่ายที่ถูก ชีวิตจะเปลี่ยนนะคะถ้าเลือกธุรกิจแบบนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็จะให้ไปทั้งหมด5ข้อนะคะที่ครูพิมพ์ก็จะขยายความให้ฟังว่าแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะข้อที่1นนะคะสำคัญที่สุดเลยคือตัว C นะคะ C ตัวแรกคืออะไรคือ วันนี้เนี่ยถามว่าเวลาเราเลือกธุรกิจนะคะทำไมบางคนทำธุรกิจแล้วไปรุ่งไปละปังไปละวสำเร็จหรือบางคนทำแล้วก็ไม่ไปถึงไหนมาไหนสทัทีถ้าวันนี้ในโลกเนี้ยคะ่ะมีคนที่เขาทำแล้วสำเร็จ มีคนที่มีผลลัพธ์มีสร้างรายได้แพสซีฟอ income มีรายได้ไหลมา24ชั่วโมงจากการที่กระจายสินค้าบริการออกไปสู่ผู้บริโภคในรูปแบบของการตลาดที่เรียกว่าเครือข่ายถ้าวันนี้ค่ะมีใครบางคนที่ทำได้แปลว่ามันมีวิธีการหรือมันมีอะไรที่ทำให้ใครก็แล้วแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะเพียงแต่คุณต้องเข้าใจแล้วที่สำคัญคือธุรกิจ คือขายไม่ใช่การขายของหรือตื้อง้อขอร้องมันคือการทำการตลาดฉะนั้นหลักการเลือกเบื้องต้นสำคัญมากเลยวันนี้ครูพิมพ์จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังแชร์จากอะไรแชร์จากประสบการณ์จริงถามว่าในตำราในหนังสือมีสอนหรือเปล่าในอินเทอร์เน็ตมีสอนหรือเปล่ามีสอนเรื่องนี้ค่ะแต่ว่า เอาง่ายๆวันนี้ที่ครูพิม์พอยากมาเล่าให้คุณฟังเพราะว่าสิ่งที่ครูพิม์พได้เรียนรู้แต่วันแรกปีแรกในการทําธุรกิจกับหลายปีที่ผ่านมามันแตกต่างกันนะคะคือมันมีหลักการหรือโครงสร้างคล้ายกันแหละแต่มันมีวิธีคิดบางสิ่งบางอย่างที่บางทีมันต้อง ลองผิดลองถูกมันถึงจะเข้าใจนะคะแต่ว่าวันนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลองผิดลองถูกครูพ,พ,พิมพ์จะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกที่คุณต้องเลือกให้ดีเลยก็คือ C ตัวแรกหรือ Company นะคะคือตัวบริษัทนั่นเองนะคะบริษัทจะต้องดูพิจารณาถึงตั้งแต่เจ้าของผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของ Back Office คือบางครั้งอะ่ะเรา ไปดูบริษัทบางคนดูว่าบริษัทมีทุนเยอะมั่นคงหรือมันก็เป็นสิ่งที่การเลือกธุรกิจอะมันต้องเลือกบริษัทที่มีทุนเยอะหรือมีพนักง,งานเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะแต่วันนี้การที่บริษัทมีทุนเยอะดีไหมดี แต่คีย์อย่างแรกเลยนะที่ครูพิมพ์ให้คุณที่เข้ามาในไลฟ์นี้ฟังและพิจรารณาก็คืออันดับหนึ่งเลยนะอันเนี้ยมันเป็นคีย์ของความแตกต่างของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วยั่งยืนแล้วประสบความสำเร็จระยะยาวกับคนที่ทาแล้วต้องเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนธุรกิจบ่อยๆเพราะบางครั้งบริษัทดูดีทุกอย่างแหละ แต่อันดับหนึ่งเลยที่ครูพิมพ์คิดว่ามันสำคัญที่สุดส่วนของบริษัทก็คือเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทผู้ก่อตั้งต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดคุณทำธุรกิจที่ผ่านมาแล้วก็เกิดปัญหาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้บริษัทปิดตัวไปหรือตัวคุณทำแล้วมัน ไม่สามารถที่จะสับสนให้ทีมคุณโตขึ้นในระยะยาวได้มันไม่ใช่ที่การทำแบบผิดวิธีหรือคุณไม่เข้าใจบางครั้งองค์ประกอบแรกที่สำคัญที่สุดมันยังไม่ผ่านนะคะเมื่อก่อนครูพิมพ์ก็มองว่าธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ m o มแบบนี้ก็เหมือนอนกันหมดคือการเอาสินค้าบร,บริการไปถึงผู้บริโภคทุกบริษัทก็มีระบบการสอนทุกบริษัทก็มีสินค้าที่ดีทุกบริษัทก็มีระบบที่ดีแต่วันนี้ค่ะมันใช่แต่องค์ประกอบบางอย่างที่มันขาดไปมันเหมือนเครื่องจกักรเครื่องจักรที่น็อตมันหลุดไปอ่ะคุณเข้าใจไหมคะหลังจากนั้นนะคะเครื่องจักรตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายความสําเร็จได้นะคะ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะ C ตัวแรกนะคะคือบริษัทนะหรือตัวคอมเพนีนะคะเดี๋ยวดูนะคะน่าจะยังปกติอยู่เนะาะอพอดีมีเสียงเข้าสายเข้านะคะโอเคคอมเพนี company นะคะตัวบริษัทมันเป็นฟันเฟืองที่ใหญ่มากและสำคัญมาก แล้วเวลาเราเข้าไปทําธุรกิจใหม่ๆหรือมือใหม่ในการสร้างธุรกิจในการทําธุรกิจบางครั้งเราอาจจะเลือกได้ไม่รอบด้านพอนะ,ะฉะนั้นครูพิมพ์มาบอกวันนี้เพราะไม่อยากให้คุณต้องลองผิดลองถูกนะคะใครที่เข้ามาวันนี้ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกเอาทริคนี้เอาวิธีคิดนี้ไปเลือกได้เลยนะคะหรือถ้าคุณทําอยู่คุณก็พิจารณาเลยว่าธุรกิจของคุณจะ ไปแล้วตลอดลอดฝั่งไม้ไปแล้วปังไม้ไปแล้วสาเร็จไม้เพราะมันมีคนที่เขาทาแล้วปังคนที่เขาทาแล้วสําเร็จฉะนั้นคุณเองก็เก่งไม่แพ้คนอื่นถูกไหมอ่าแล้วทุกการทํากันตลาดทุกความสําเร็จมันเรียนรู้กันได้มันมีวิธีมันมีทริคทุกอย่างนะคะฉะนั้นเราต้องเลือกฟันเฟืองแรกใหญ่ที่สําคัญก่อนก็คือตัวบริษัทนะคะคีย์ที่สําคัญที่สุดเลยคือเจ้าของบริษัท ต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเพราะคุณถ้าคุณไปค้นประวัติเก่าๆดูอะ่ะเขาบอกว่าคือครูพิมพ์เองจบเอกประวัติศาสตร์นะคะคุณรู้ไหมว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ไปทําไมเราไปเรียนอดีตของเราไปทําไมอดีตมันช่วยอะไรเราคือบางครั้งเนี่ยคนบางคนจะรู้สึกว่าฉันอยากจะลืมอดีตที่มันแย่ๆไปจากชีวิต คุณเคยคิดไหมคะฉันอยากจะลืมอดีตที่แย่ๆไปจากชีวิตและตอนนี้ฉันก็ลืมอดีตอันแย่ๆนั้นไปแล้วแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูพิมพ์ได้เรียนรู้จากโค้ชระดับโลกที่เขาสอนเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนเราไม่เคยลืมเรื่องอดีตค่ะมันยังจำได้อยู่ในจิตใจลึกๆของคุณแต่ที่สำคัญคืออดีตนั้น คุณต้องเรียนรู้จากอดีตนั้นค่ะจริงๆแล้วคุณไม่ควรจะลืมมันทิ้งมันไปจากชีวิตแต่คุณต้องเรียนรู้จากอดีตนั้นว่าอดีตนั้นมันให้อะไรกับคุณได้บ้างมันช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กลับไปเป็นแบบเดิมใช่ไม่ใช่ ฉะนั้นคุณต้องขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้นะคะก็บอกขอบคุณค่ะอดีตของฉันค่ะที่ช่วยสอนให้ฉันเข้มแข็งขึ้นช่วยสอนให้ฉันก้าหน้าขึ้นและที่สำคัญคุณต้องเรียนรู้จากอดีตถ้าคุณเป็นคนที่กลับไปเจอปัญหาเดิมซ้าๆแปลว่าคุณไม่ได้เรียนรู้จากอดีตของคุณนะคะใครเข้ามาฟังไลฟ์นี้พอดีสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพราะครูพิมเองเรียน จบเอกประวัติศาสตร์แล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าประวัติศาสตร์จะเรียนไปทําไมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่คุณรู้ไหมคะประวัติศาสตร์มันจะสอนอะไรคุณได้ในอนาคตว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะอะไรที่มันเคยเกิดซ้ําแล้วคุณก็กลับไปซ้ํารอยเดิมหรือใครก็กลับไปทําซ้ํารอยเดิมมันก็จะเกิดอีกในอนาคตนะคะฉะนั้นเนี่ยครูพิมพูดถึงเจ้าของบริษัทเนาะตอนนี้เจ้าของบริษัทต,ต้อง เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจแล้วประวัติศาสตร์สอนอะไรคือคุณย้อนกลับไปคุณจะรู้เลยว่ามีบริษัทหลายบริษัทมากที่เป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็อยากที่จะมีช่องทางการตลาดรูปแบบนี้ช่องทางการตลาดรูปแบบนี้คืออะไรการนําสินค้าหรือบริการไปถึงผู้มือผู้บริโภคได้มากขึ้นและการตลาดยุคนี้ เป็นยุคที่ผู้คนฉลาดมากขึ้นเขาจะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากฉะนั้นการตลาดยุคนี้ที่มันจะปังมากกว่าเดิมก็คือการบอกแบบปากต่อปากแต่ไม่ใช่การไปเคาะประตูตามบ้านแล้วนะแต่เป็นการที่คุณสามารถมาออกอยู่บนสื่อโซเชียลอยู่บนโลกออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วบอกสิ่งที่ดีๆส่งต่อหาผู้คน นะคะซึ่งครูพิมพ์เล่าเรื่องการสร้างตัวตนไปแล้วในไลฟ์ที่แล้วนะย้อนกลับไปดูได้ฉะนั้นการบอกปากต่อปากการตลาดแบบปากต่อปากจะทรงพลังมากๆและที่สำคัญมันจะเป็นอาชีพยุคใหม่ที่ผู้คนเนี่ยจะเข้ามาทำเพราะไม่ต้องมีความเสี่ยงไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะๆไม่ต้องมีโรงงานของตัวเองแต่แต่ฟังดีๆนะคียนี้ต้องผ่านก่อน ต้องเจอที่ที่ใช่ก่อนนะคะเพราะถ้าคุณเป็นคนที่ใช่อยู่แล้วคุณเจอที่ที่ใช่คนที่ใช่บอกที่ที่ใช่มันจะทำให้ธุรกิจของคุณปังแล้วก็เติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณยังไม่เป็นคนที่ใช่คุณเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาเพราะข่าวดีคือทักษะที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้นโอเคไหมคะใครโอเคพิม์คําว่าโอเคนะคะโอเคนะคะฉะนั้นบริษัท ตัวีตัวแรกบริษัทต้องผ่านค่ะเจ้าของบริษัทต้องเข้าใจครูเล่าไปแล้วนะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เยอะแยะมากมายที่เคยเปิดขึ้นแล้วก็เคยล้มหายตายจากไปเพราะ เขาเคยทําตลาดในรูปแบบอื่นๆแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของธรุรกิจเครือข่ายซึ่งธรุรกิจเครือข่ายเป็นธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนปริมาณมากๆนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคนปริมาณมากๆหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุที่เข้ามาเนะะี่ยฉะนั้นถ้าเกิดคนเจ้าของธรุรกิจที่เข้าใจธรุรกิจก็จะวางแพลตฟอร์มไว้ ทีะทำให้มันเดินแบบราบลรื่นแต่บางครั้งถ้าเกิดเจ้าของธุรกิจไม่เข้าใจในโยบายบางอย่างมันก็จะทําให้เกิดการสะดุดนะคะเกิดการสะดุดแล้วเมื่อเกิดการสะดุดเมื่อคนบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าของบริษัทหรือบริษัทไม่เข้าใจนักธุรกิจ <c oughs> ก็จะเกิดการออกแล้วก็ย้ายไปทําบริษัทอื่นนะคะแล้วเวลาเกิดการย้ายไปทําบริษัทอื่นมันก็จะเกิดการพูดถึงบริษัทเดิมในแง่ที่ ในแง่ที่รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะแล้วก็จะทําใหเา้เขาเรียกว่าทามมิง่งหรือจังหวะเวลาของบริษัทนั้นมันก็เสียไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของต้องเข้าใจนะคะตัวบริษัทเองคุณพิจารณาถึงเงินทุนความมั่นคงต่างๆคุณต้องพิจารณาให้รอบด้านอย่าลืมนะคะ ธุรกิจที่คุณลงทุนแค่หลักพันและสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้มันก็คือธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมแต่คำว่าธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM มันก็ขึ้นด้วยคำว่าธุรกิจแล้วลักษณะการทำการตลาดสินค้าหรือบริการไปถึงผู้บริโภคมันก็คือการตลาดฉะนั้นในเมื่อมันเป็นคำว่าธุรกิจกับการตลาดทำไมคุณจะไม่เลือกบริษัทที่ดีที่สุดล่ะ ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณที่เหมาะกับคุณแล้วบริษทเป็นบริษัทที่มั่นคงเหรอคะเหมือนคุณจะไปสมัครงานอ่ะคุณก็ต้องเลือกบริษัทที่ใช่สำหรับคุณบริษัทที่ดีสำหรับคุณใช่ไหมแต่บางครั้งคุณเข้าไปทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ MLM บางครั้งคุณก็จะรู้สึกว่าฉันเลือกบริษัทอะไรก็ได้อ่ะขอให้มีแผนกระตัดที่ดีจ่ายเยอะๆอ่ะแต่คุณรู้ไหมคะวันนี้ครูพิมพ์จะเล่าให้ฟังเลยว่าการจ่ายเยอะไม่ใช่คีส ทั้งหมดของมันนะคะคุณต้องเข้าใจแก่นของมันก่อนถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะฉะนั้น 1. บริษทัทค่ะครูพิมพ์บอกไปแล้วเลือกสำคัญมากหัวใจของมันการบริหารงานต่างๆนะคะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องรีบลงไปกระโดดลงไปอยู่ในสนามของธุรกิจก็ได้คุณต้องศึกษาแบ็กก่าเบื้องหลังให้ดีก่อนนะคะจดทะเบียนถูกต้องไหมนะคะทุนจดทะเบียนใน ประเทศไทยหรือถ้าเป็นบริษัทต่างชาตินะคะในประเทศไทยเจ้าของมีวิสัยทัศน์ยังไงถ้าคุณได้คุยเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคุณก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้จะไปแบบระยะสั้นหรือระยะยาวซึ่งคุณอาจจะมีคําถามคนที่มาดูไลฟ์อาจจะมีคาถามว่าเอ้ยแล้วมีบริษัทที่แบบอยากทําระยะสั้นด้วยหรอคําตอบคือมีค่ะ มันมีบางบริษัทเหมือนกันนะคะเพราะในประเทศไทยมีเป็นพันๆบริษัทเนาะมีถูกกฎหมายครึ่งหนึ่งผิดกฎหมายครึ่งหนึ่งแล้วบางบริษัทไม่ได้เปิดมาเพื่อต้องการทําระยะยาวต้องการเขาเรียกว่าง่ายๆเลยเหมือนการระดมทุนมากกว่านะคะเปิดมาเพื่อให้คนมาลงทุนเยอะๆผลตอบแทนสูงๆเพื่อให้คนมาลงทุนเยอะๆแล้วก็เอาเงินคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าที่มีอยู่นะคะ,ะ,คะที่เขาเรียกกันว่าปีระมิด ปีรามิดก็คืออะไรคนที่มีรายได้สูงที่สุดก็จะอยู่ยอดบนนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นฐานแล้วก็เงินคนคนใหม่เนี่ยขึ้นไปจ่ายคนเก่านะ,ะเมื่อบริษัทได้เงินเยอะๆๆแล้วนะคะเขาก็เตรียมพร้อมที่จะปิดแล้วก็หายไปฉะนั้นหลักการเลือกง่ายๆเลยครูพิมพ์บอกเลยเดี๋ยวครูพิมพ์จะพูดเรื่องแผนด้วยอะไรที่ได้มาง่ายๆมักไม่ยัง่งยืนนะคะ แล้วอะไรที่ยั่งยืนมักไม่ได้มาง,ง่ายๆธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยนะคะมักถูกสอนกันว่าทำเงิน3เดือนแสน6เดือนล้านคุณเคยได้ยินใช่ไหมเพราะวิธีการความคิดแบบนี้ไงะคะมันเลยทำให้ธุรกิจของหลายหลายคนไม่ยั่งยืน3เดือนแสน6เดือนล้านถ้าคุณไปพิจารณากับ มีคนในองค์กรกี่คนธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วคือการที่สินค้าหรือบริการเคลื่อนไปถึงผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคปริมาณมากๆใช้สินค้ากันคนละเล็กละน้อยใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วบริโภคซื้อซ้ำกันแบบธรรมชาติฉะนั้นถ้าสมมติว่าธุรกิจเครือข่ายบางที่หรือบางองค์กรทำธุรกิจแบบโตเร็วมากเลยคือโตด้วยยอดนะ แต่ว่าเข้าไปดูไปศึกษาจริงแล้วแทบไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยแทบไม่มีผู้บริโภคเลยแทบไม่มีคนซื้อซ้ําเลยแปลว่ามันผิดหลักการของการตลาดถูกไหมเพราะการตลาดเครือข่ายอย่าลืมนะคนแต่ละคนซื้อเล็กๆน้อยๆแต่หลักการตลาดเครือข่ายที่บางที่ทําเขาใช้คนน้อยๆซื้อของเยอะๆแล้วยอดมันก็จะเยอะคอมมิชชั่นก็จะได้เยอะถูกไหมฮะแต่ในเดือนถัดไปคนกลุ่มนี้ไม่ได้ซื้อแล้ว ยอดก็จะตกหวบลงแบบนี้นะคะทำให้นักธุรกิจเครือข่ายแยะๆเลยในประเทศไทยไม่เข้าใจว่าทําเดือนนี้แล้วเดือนต่อไปทําไมยอดตกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มียอดอีกเลยนะคะมันคือการคิดวิธีคิดที่ผิดตั้งแต่แรกเพราะธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่มันค่อยๆโตแบบเล็กๆน้อยๆเป็นไรายได้เสริมในช่วงแรกๆนะคะแล้วถ้าเราเข้าใจ m i n d ซ e t ของการสร้างพันธมิตรผู้บริโภค ที่จะซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำจริงๆมันก็จะโกรดแบบก้าวกระโดดปริมาณคนในองค์กรเราก็จะเยอะขึ้นนะะแล้วยอดธุรกิจก็จะเติบโตขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นออันแรกคือ C Company นะคะตัวที่สองสำคัญมากครูพิมพ์พูดไปในหลายๆไลฟ์แล้วเพราะครูพิมพ์พูดเรื่องการตลาด วันนี้บอกเลยการตลาดทุกการตลาดในโลกคือการเคลื่อนสินค้าหรือบริการไปถึงผู้บริโภคแม้แต่การตลาดเครือข่ายก็เหมือนกันก็คือการเคลื่อนสินค้าหรือบริการไปถึงผู้บริโภคด้วยเหมือนกันฉะนั้น Product ตัวที่2นะคะ Product Product จึงสำคัญมากให้ดอกจันไปเลย Product สำคัญมาก ต้องมีคุณภาพดีค่ะและที่สำคัญคือไม่สามารถซื้อจากที่อื่นได้คือไม่ใช่แบบมีทูอ่ะเธอมีฉันก็มีด้วยคือถ้าแบบมีทูก็คือมันก็จะเป็นสินค้าที่เป็นองค์ประกอบเฉยๆก็คือยิ่งมีสินค้าหลากหลายกลุ่มผู้บริโภคเราก็จะใหญ่ขึ้นถูกไหม แล้วพอกลุ่มผู้บริโภคเราใหญ่ขึ้นมันก็จะตรงกับหลักการของธุรกิจเครือข่ายคือมีคนปริมาณมากๆที่ซื้อสินค้าจำนวนเล็กๆน้อยๆในแต่ละเดือนและเป็นสินค้าที่จำเป็นกับชีวิตเขาฉะนั้นมันก็จะตรงกัน นะคะเมื่อมันตรงกัน Product ค่ะต้องดีมีคุณภาพและไม่ใช่สินค้าที่ถ้าเป็นสินค้าเรือทงหรือสินค้าที่เป็นสินค้านําตลาดต้องเป็นสินค้าที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนได้หรือถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันคุณภาพก็ต้องดีกว่าคําว่าคุณภาพดีกว่าวัดที่ไหนวัดจากผลลัพธ์สําคัญมากเลยใช้แล้วมีผลลัพธ์หรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนครูพิมพ์เริ่มต้นธุรกิจ นะครณูพิมพเองก็ตื่นเต้นกับรายได้แผงการตลาดแล้วก็ไม่มีเพดานทํามากได้มากเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่ามีรายได้จํากัดตามที่ใครเป็นคนกําหนดให้ฉะนั้นแบบตื่นเต้นมากเขาเนี้ยลืมมองไปว่า Product ต้องนํามาพอถ้าไม่เกิดการซื้อซ้ำครูพิมพเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่มีไรายได้เลยเลยได้คุณเป็นศูนย์ คุณจะยังซื้อโ r o d u c t ์นี้ไหมสำคัญมากเลยเพราะอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่คุณคิดมันก็เหมือนกับสิ่งที่ผู้บริโภคคิดก็คือถ้าผู้บริโภคยังคงซื้อองค์กรของคุณก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่บางองค์กรมันจะเหมือนตะกร้าที่แบบลวใส่ไข่ไปกี่ลูกใส่เข้าไปเรื่อยๆตะกร้าลวไข่ก็ตกแตกไปเรื่อยๆ ะะฉะนั้นมันก็ไม่เต็มไม่เต็มสัทีแล้วกลายได้ก็ไม่ก้าวกระโดดขึ้นสัทีฉะนั้นสินค้าต้องเป็นสินค้าที่เกิดการซื้อซ้ําไม่ใช่ว่าสินค้าตัวนี้ใช้10ปีแล้วก็อยู่ได้นานถึง10ปีซึ่งมันเจ๋งมากแต่มันไม่เกิดการซื้อซ้ำต้องมีสินค้าที่ซื้อซ้ำมีคุณภาพที่ดีแล้วที่สำคัญหลายปีมากก็ครูพิมพ์จะเก็ตเรื่องนี้ ก็คือบริษัทเครือข่ายในประเทศไทยมันมีเยอะมากถูกไหมแต่มีแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีโรงงานเป็นของตัวเองอ่าฉะนั้นถ้าคุณมองเรื่อง Product ต้องมีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วโรงงานนี้ผลิตเพื่อจะจำหน่ายในธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นเพราะถ้าเป็นรูปแบบของโรงงานแบบเครียว่า O E M OEM ก็คือฉันผลิตให้ทุกที่ทุกแบรนด์คุณเข้าใจไหมคะการที่เขาผลิตให้ทุกที่ทุกแบรนด์ปัญหาคือคุณก็จะเจอสินค้ามีทูเธอมีฉันก็มีคุณเข้าใจไหมคะแล้วถ้าเกิดเขากดราคาถูกกว่าคุณเขาก็จะไปซื้อผู้บริโภคฉลาดถูกไหมถ้าสินค้าเหมือนกันคุณภาพแบบเดียวกันผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันราคาถูกกว่าคุณจะซื้ออะไรคุณก็ต้องซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่า ใช่ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเก็ตไหมใครเก็ตพิมพ์คำว่าเก็ตนะคะ Product ต้องดีมีคุณภาพเกิดการซื้อซ้ำที่สำคัญมีโรงงานของตัวเองสำคัญมากนะหารหามแทบไม่เจอเลยน้อยมากแต่มีนะคะถ้าใครอยู่ในวงการธุรกิจอยากจะสร้างธุรกิจเครือข่ายที่สร้างแบบ passive income ไประยะยาวแล้วคุณหลงสเสน่ห์ในธุรกิจนี้ที่เป็นธุรกิจที่ คนธรรมดาธรรมดาสามารถสำเร็จได้นะคะคุณต้องเลือกให้ดีนะคะก็คือส่วนของ product นะคะต่อไป P ตัวต่อไปค่ะก็คือตัวแผนการตลาดหรือแผนรายได้นั่นเองซึ่งครูพิมพ์เองก็เป็นคนหนึ่งเนะาะมื่อก่อนเราทำธุรกิจครั้งแรกจากเด็กผู้หญิงรรมดาธรรมดาบ้านอยู่ เขาเรียกว่าระดับชนชั้นกลางคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากรวยฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราทำธุรก,กิจเราจะดูที่แผนก่อนดูที่รายได้ก่อนตื่นเต้นที่รายได้ก่อนแต่คุณรู้ไหมฮะพอเราทำมาระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้ว เราไม่จาเป็นต้องโฟกัสที่เงินเลยไม่ต้องโฟกัสที่ความรวยหรือรายได้เลยให้โฟกัสที่การช่วยเหลือผู้คนเพราะจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่จะกระจายสินค้าหรือบริการดีๆที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนออกไปสู่ผู้คนที่ไม่มีไม่มีข้อจํากัดอะสามารถกระจายไปได้ทั่วโลกนะคะแล้วเมื่อคุณรับใช้ผู้คนช่วยเหลือผู้คน ฟังดีๆนะถ้าคุณช่วยเหลือผู้คนให้เขาสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตเขาได้เขาจะเป็นเครือข่ายเขาเรียกว่าพันธมิตรผู้บริปโภคร,ระยะยาวกับคุณนะคะฉะนั้นแผนก็จะเป็นอันดับรองลงมาจากบริษัทและสินค้านะอ่าใครที่มองแผนไประดับหนึ่งคุณต้องพลิกมุมคิดใหม่ก็คือมองที่บริษัทก่อน product เป็นยังไงแล้วส่วนแผนตามมาค่ะเพราะคุณรู้ไหมคะถ้า p r พ duct ไม่ออกไปสู่ผู้บริโภคแผนก็ไม่ทำงานค่ะโอเคไหมถึงแผนนี้จะจ่ายเยอะมากเลยจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แบบว่าวังอลังการแต่ p r พอดักไม่ไหลไปสู่ผู้บริโภคแผนก็จะไม่ทำงานเข้าใจไหมคะฉะนั้นคุณต้องเริ่มดูที่แผนดูที่พ duct นะคะดูที่ company นะส่วนแผนตามมานะแต่แผน ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันแผนเนี่ยนะคะต้องทำไรายได้ได้ง่ายสำหรับคนใหม่เข้าใจง่ายคือไม่ใช่ฟังครั้งแรกอุย้ยง,งงวยมากซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศเพราะถ้ามันยากมันย,ยุ่งยากลำบากเวลาคุณบอกกับคนใหม่ๆหรือเล่าให้ผู้คนฟังเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเขารู้สึกว่ามันยากเขาก็จะไม่ทำเข้าใจไหมคะฉะนั้นแผนต้อง ดูแล้วง่ายที่สำคัญสมเหตุสมผลไม่จ่ายมากว่าวังจนเกินไปและไม่จ่ายน้อยจนเกินไปเพราะจริงๆแล้วอะทุกสินค้ามันมีมาจีนหรือมีส่วนแบ่งการตลาดที่จะสามารถที่จะมาจ่ายกับ นักธุรกิจได้อยู่แล้วเพราะธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปจ้างดาราไปลงโฆษณาไปเสียค่ากัรตลาดแพงๆตรงนั้นแล้วเอาค่ากัรตลาดตรงเนี้ยมาจ่ายให้กับแบรนด์แอมบัสเดอร์ก็คือตัวคุณที่เป็นพรีเซนเตอร์เอง ตัวคุณเป็นพรีเซนเตอร์เองคุณผอมคุณสวยขึ้นหน้าตาคุณดีขึ้นคุณชะลอวัยสุขภาพคุณดีขึ้นคุณเป็นพรีเซนเตอร์เองฉะนั้นเขาเอาค่าการตลาดตรงนั้นมาจ่ายให้กับคุณนะฉะนั้นแผนต้องสมเหตุสมผลแล้วคู้พิมพ์บอกไปแล้วนะถ้าแผนจ่ายแบบเวอร์วังอลังการคุณก็เตรียมคิดได้เลยนะคะว่ามันเหมือนแบบปีระมิดนะธุรกิจแบบนี้จะไม่ยั่งยืนคุณลองดูได้2ปี3ปีไม่เกินเนี้ยค่ะ คุณก็จะเห็นปิดตัวไปปิดตัวไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่โดยเฉพาะยุคนี้คุณอยู่ในออนไลน์คุณก็จะเห็นกลุ่มไลน์ที่เปิดขึ้นมาใหม่ธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ปิดไปภายในเวลาไม่กี่เดือนนะคะฉะนั้นแผนคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณคิดตามหลักการตลาดแผนทั้งหมดจากเงินนะคะ100%ซที่ผู้บริโภคจ่าย แผนเนี่ยจะจ่ายให้กับนักธุรกิจจริงๆแล้วว่าไม่เกิน45%นะคะส่วนอีก50%เนี่ยก็จะไปเป็นต้นทุนของสินค้าอยู่แล้วส่วนใน5%ที่เหลือเนี่ยเ,าเขาก็จะมักเอาไปใช้ในเรื่องของพวกโปรโมชั่นหรือการบริหารจัดการแบ็ k ออฟฟิศต่างๆนะคะ ค่าเช่าค่านุนค่านี่ค่าทุกสิ่งสักอย่างที่บริษัทแบกรับแทนเราซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดแข็งของธุรกิจอีกเช่นกันคุณไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีสต๊อกไม่ต้องจัดส่งของเหมือนเป็นดรอปชิปธุรกิจดรอปชิปดีๆนี่เองคุณแค่โปรโมทสินค้าแล้วให้ผู้ไปพกสั่งสินค้าโดยตรงจากบริษัทจัดส่งโดยบริษัทได้นะคะฉะนั้นแผกนกระตลาดต้องสมเหตุสมผลนะ คุณต้องพิจารณาให้ดีจ่ายมากเกินไปก็น่ากลัวนะคะจ่ายน้อยเกินไปก็บริษัทก็ไม่แฟร์สำหรับนักธุรกิจเหมือนกันนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูแผนที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงต้นเนี่ยก็จะทําให้นักธุรกิจทําเงินได้ง่ายนะคะระยะกลางส่งเสริมการทํางานเป็นทีมส่งเสริมการทํางานเป็นทีมสําคัญมากเลยเพราะแผนการตลาดกําหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคถ้า แผนการตลาดไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมคนจะอยากทำงานคนเดียวสร้างรายได้เยอะๆเองคนเดียวถ้าเขาสร้างรายได้เยอะๆเองคนเดียวเขาจะไม่มีเครือข่ายผู้สร้างหรือเครือข่ายผู้บริโภคเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาไม่มีเครือข่ายผู้สร้างหรือเครือข่ายผู้บริโภคเกิดขึ้นเขาก็จะทํางานเหนื่อยไปตลอดชีวิตรายได้ของเขาก็จะไม่ก้าวกระโดดก็จะได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆเดือนแล้วถ้าเดือนไหนเขาไม่ทํารายได้ก็จะไม่เข้า ะะฉะนั้นธุรกิจหรือแผนที่ดีต้องส่งเสริมการสร้างทีมการทำงานเป็นทีมนะคะและระยะยาวสามารถเป็นเป็น passive income ได้จริงแผนบางแผนถ้าคุณแอคชั่นคุณได้เงินแต่ถ้าคุณไม่แอคชั่นคุณไม่ได้แผนแบบนี้ทำให้คุณเหนื่อยไปทั้งชีวิตฉะนั้นต้องเลือกให้ดีครับถ,ถ้าแผนที่ดีก็คือคุณทำแล้วทุกอย่างเป็นมรกตกทอดได้นะคะ บางคนบอกฉันทาธุรกิจเครือข่ายมาฉันไม่เข้าใจคําว่ามรดกตกทอดเลยเพราะว่าทําธุรกิจแล้วต้องเหมือนกับต้องเหนื่อยทุกเดือนต้องต้องไปบิลให้คนซื้อของทุกเดือนถ้าคุณต้องบิลให้คนซื้อของทุกเดือนแปลว่าคุณไม่ผ่านตั้งแต่ข้อสองแล้วโปรดักคุณไม่ผ่านนะ,ะถ้าคุณบอกว่าการรักษายอดเป็นเรื่องลําบากกับชีวิตมากเพราะว่าทีมงานนักธุรกิจส่วนใหญ่ไม่อยากรักษา คุณรู้ไหมคะถ้า Product หรือสินค้าที่ดีถึงแม้เขาไม่ได้เงินจากธุรกิจเขาก็อยากซื้ออันนี้มันจะทำให้การรักษาย,ยอดไม่ใช่ปัญหาต่อไปแล้วถามว่าการรักษาย,ยอดธุรกิจอยู่ในแผนใช่ไหมสําคัญยังไงวันนี้ครูพิมพ์บอกเลยนะถ้าแผนการตลาดที่ไม่มีการรักษาย,ยอดมันจะเป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนเลยเพราะผู้คนไม่จำเป็นต้องซื้อของ คุณเข้าใจไหมคะผู้คนไม่จําเป็นต้องซื้อของเข,เขาก็จะก็จะมีผู้บริโภคแหละที่ซื้อแต่ว่านักธุรกิจบางทีไม่ได้เห็นความสําคัญของกันดูแลยอดส่วนตัวก็จะไม่ซื้อถ้าเขาไม่ซื้อรายได้ของคุณก็จับไม่ยั่งยืนฉะนั้นมันต้องสอดคล้องการระหว่างแผนกับ Product ก็คือแผนต้องมีการกําหนดให้ซื้อแต่เมื่อซื้อแล้วคนที่ซื้อแล้วเขาต้องแฮปปี้ ซื้อแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ d u c ตที่ดีที่สมเหตุสมผลสมกับราคาแล้วใช้แล้วชีวิตฉันเปลี่ยนฉะนั้นมันก็ต้องลิงก์กันโอเคไหมคะอะ่ใครโอเคพิมพ์คำว่าโอเคนะ,ะแล้วถ้าธุรกิจที่ไม่มีการรักษาย,ยอดล่ะยอดของคุณก็จะไม่ยั่งยืนแต่ถ้ามีการรักษาย,ยอดก็ต้อง สมเหตุสมผลเหมาะกับการที่จะบริโภคแต่ละเดือนไม่ใช่ว่ารักษายอดเดือนละแสนแบบเนี้โอ้โหตายเลยใครจะซื้อเยอะขนาดนั้นถูกต้องแม้มันก็ไม่เมกเซนหรือถ้าคุณต้องไปวิ่งขายของไปเคาะประตูตามบ้านมันก็ผิดหลักการตลาดยุคใหม่เพราะยุคการตลาดยุคนี้เป็นยุคที่ผู้คนค้นหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองและคุณสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาผ่านรูปแบบของออนไลน์ได้นะ ไว้ค่อยมาเรียนในไลฟ์ถัดไปนะเพราะว่าวันนี้เรามีเซสชันนี้ยังไม่จบนะคะไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังในมาสอนในไลฟ์ถัดไปฉะนั้นแผนเนี่ยค่ะต้องสมเหตุสมผลนะคะการรักษายอดก็ต้องสมเหตุสมผลนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและถ้า Product คุณดีจริงคุณจะไม่มีปัญหาเพราะทุกคนจะอยากซื้อด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะ ถ้าคุณยังต้องพูดปรับเปลี่ยนปากแฉะให้ทีมงานคุณซื้อสินค้าแปลว่า p r o d ัก t ไม่ผ่านเมื่อ Product ไม่ผ่านธุรกิจของคุณไม่มีทางยั่งยืนเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ครูพิมพ์ประสบพบเจอมาตลอดเพราะว่าเรายังไม่เจอสินค้าที่มันเจ๋งจริงๆแล้วมันหายยากนะเพราะสินค้าส่วนใหญ่พอมันดีมันก็จะมีคนก๊อปปี้ถูกไหมถ้าบริษัทไม่มีโรงงานของตัวเองไม่มี R&D ไม่มีการพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆมันก็ทำให้วงจรสินค้าของเรามัน คืออาจจะขายดีช่วงแรกแล้วช่วงหลังก็ถูกคู่แข่งมาตัดราคาไปแบบเนี้ยก็อาจจะทําให้ยอดตกลงไปได้นะคะแต่ถ้าบริษัทมี R&D มีการพัฒนาสินค้าเรื่อยๆคุณก็สบายใจได้ว่าแบ็กอัพของคุณบริษัทของคุณสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีนะคะต่อไปค่ะทีตัวต่อไปก็คืออันนี้สำคัญมากเลยทีมครูพิมพ์ดอกจันไว้อีกดอกจันหนึ่ง ะะวันนี้เมื่อคุณเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆบอกเลยนะมีบางคนที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายแค่ปีแรกก็สำเร็จอย่างรวดเร็วแต่บางคนอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมา5ปีแล้ว10ปีแล้วแล้วก็ยังแบบอยู่ในวังวนของการที่แบบไม่เติบโตสัทีคุณรู้ไหมคะว่าเนี่ยคือคีย์ของมันก็คือ Teamwork วันนี้สิ่งที่คุณต้องเชื่อในการทําธุรกิจอย่างที่หนึ่งคือเชื่อตัวคุณถ้าคุณเลือกธุรกิจที่ใช่แล้วคุณก็จะเชื่อมั่นคุณเชื่อมั่นหรือยังถ้าคุณรู้สึกว่าฉันยังคุยกับตัวเองไม่จบเลยฉันยังแบบไม่มั่นใจอ่ะแปลว่าคุณยังไม่เชื่อในบริษัทของคุณแล้วก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะทีมเนี่ยนะคะรวมทั้งบริษัทด้วยบริษัทก็คือทีมเวิร์คของคุณด้วยนะอ่า ฉะนั้นเนี่ยบริษัทสนับสนุนคุณเข้าใจคุณขนาดไหนเข้าใจนักการตลาดเข้าใจนักธุรกิจขนาดไหนสำคัญมากทีมเวิร์กสำคัญมาก 1. เชื่อในตัวเองสเชื่อในเมนทอร์ในธุรกิจของคุณเพราะธุรกิจนี้คุณโชคดีมีพี่เลี้ยงที่เขาสำเร็จมาก่อนคุณไม่มีธุรกิจเครือข่ายยี่ห้อไหนแบแรนด์ไหนนะ ที่ไม่มีคนสําเร็จมาก่อนเข้าใจไหมคะฉะนั้นเมื่อมีคนสําเร็จมาก่อนคุณคุณสามารถมีเมนทอร์มีพี่เลี้ยงที่ดีได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องค้นหาวิธีการเองต้องเรียนเองต้องสร้างระบบเองต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างคุณจะไปได้ช้าแต่ถ้าคุณอยากไปได้เร็วขึ้นแล้วสร้างธุรกิจถูกวิธีและมั่นคงขึ้นคุณต้องมีทีมเวิร์ที่ดีมีเมนทอร์ที่ดีที่เขาไปในที่ที่คุณอยากไป เขาเคยไปในที่ที่คุณอยากไปสำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยคุณต้องมีเมนทอร์ที่ดีแล้วคุณเคยบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันเข้ามาในธุรกิจเสร็จปุ๊บผู้แนะนำฉันก็หายไปจากธุรกิจหรือผู้แนะนำในธุรกิจของฉันเป็นเพื่อนของฉันเขาอาจจะยังไม่เก่งเขาอาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจเหมือนอย่างคุณ แต่คุณต้องขอบคุณเขานะที่นำพาคุณเข้ามาสู่ธุรกิจที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นถ้าคุณขอบคุณคุณสำนึกรู้คุณคุณจะได้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่าลืมนะครูพิมพ์เคยบอกไปแล้วในเรื่องของการสำนึกรู้คุณนะคะฉะนั้นครูพิม์จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเป็นเคสจริงๆเยอะแยะมากมายที่แบบมีผู้แนะนำแหละแต่ว่าเขายังไม่เก่งเขาเพิ่งเริ่มเหมือนกันแล้วคุณก็รู้สึกว่า ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเขาไม่ศรัทธาเขาจริงๆแล้วคุณต้องขอบคุณเขาที่เขานำพาคุณได้มาพบกับธุรกิจที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าทำธุรกิจแล้วชีวิตจะดีขึ้นได้ยังไงมีวิธีการยังไงบ้างหรือตอนนี้เรื่องของ a อ t e ทชั่นมาร์เก็ตตการตลาดสร้างแรงดึงดูดให้คนเข้ามาขอทำธุรกิจคุณเองโดยไม่ต้องตื้อง้อขอร้องเป็นยังไง ก็กดติดตามที่เพจนี้นะคะครูพิมพ์ก็เป็นอีกเซสชั่นหนึ่งของการตลาดเพราะการตลาดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบครูพิมพ์ก็จะมาเล่าการตลาดทุกรูปแบบที่ทําให้คุณสําเร็จมากขึ้นนะคะคุณต้องขอบคุณคนนี้นะนําคุณแต่ถ้าคุณอยากมีเมนทอร์ที่ดีคุณก็ดูไปเลยว่าในระดับชั้นที่สูงกว่าคุณมีใครที่สําเร็จสําเร็จแบบไหนสําเร็จในแบบที่คุณอยากจะไปแบบนั้นอ่ะแล้วคุณรู้ไหมธุรกิจนี้ มีความได้เปรียบความได้เปรียบมากๆเลยคือถ้าเป็นธุรกิจเอ่นคนที่ทําธุรกิจสําเร็จก่อนคุณหรือคนที่มีธุรกิจที่แบบใหญ่โตเขาอาจจะไม่อยากสอนคุณไม่อยากให้คุณมาเป็นคู่แข่งแต่ใน MLM ธุรกิจเครือข่ายคนที่เป็นเมนทอร์ระดับชั้นที่สูงขึ้นไปในสายงานของคุณเขาอยากที่จะผลักดันคุณแบบสุดๆเพราะถ้าทีมสําเร็จถ้าเขาสําเร็จ ถ้าคุณสำเร็จเขาก็สําเร็จใหญ่ขึ้นเข้าใจไหมคะนะฉะนั้นคุณต้องเลือกเลือกเมนทอร์ที่ดีเลือกทีมเวิร์กที่ดีดนะคะเชื่อมั่นในตัวของเมนทอร์ของคุณถ้าคุณเลือกแล้วว่าเขาคือคนที่จะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จทำไมครูพิมพ์ถึงพูดเรื่องนี้เพราะครูพิมพ์เองก็เคยทําธุรกิจแล้วเราไม่มีโค้ ยังไม่มีโค้ชที่ดีแล้วโคชร,ระดับสูงบางทีเราก็เข้าไปถึงตัวเขาไม่ถึงแต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ๆมในธุรกิจคุณต้องมีความกล้าถึงเขาจะอยู่ระดับสูงขนาดไหนถ้าเขาเป็นนักธุรกิจที่เข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งถ้าคุณเป็นคนที่กระหายความสําเร็จคุณเป็นคนที่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณเอาจริงแล้วคุณไม่ล้มเลิกง่ายๆคุณอยากสร้างธุรกิจเนี้ยให้เป็นอาณาจักรที่ยั่งยืนทําเป็นแบบ รูปแบบ passive income ที่จะส่งต่อความสำเร็จหาคนอื่นๆคุณต้องบอกกับเขาเลยคอนแทคไปหาเขาเลยแล้วถ้าคุณแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ใช่เขาก็ยินดีที่จะโฟกัสคุณเพราะธุรกิจนี้คือธุรกิจที่ยิ่งช่วยเหลือคนยิ่งสำเร็จโอเคไหมคะฉะนั้นทีมเวิร์คสำคัญมากเลยและทีตัวสุดท้าย ก็คือทัมมิ่งนะคะหรือจังหวะเวลานะคะตัวสุดท้ายทัมมิ่งหรือจังหวะเวลาสิ่งที่คุณต้องพิจารณาค่ะบริษัทนี้นะคะช่วงจังหวะการเติบโตเป็นยังไงนะคะถ้าบริษัทส่วนใหญ่นะคะช่วงถ้าเกิดคุณเลือกบริษัทที่ใช่แล้วเจ้าของที่ใช่แล้วมีโปรดักที่ดีใช่ไหมคือบางบริษัทอะบางบริษัทในประเทศไทยอะแค่เจ้าของก็ไม่เข้าใจแล้วอะ สินค้าก็ไม่ใช่แผนก็คือมันไม่ใช่เลยสักอย่างอ่ะแต่ <Okay. S 1> ถ้าคุณเข้าไปทําแต่คุณก็ได้เรียนรู้นะสิ่งที่คุณได้คือการเรียนรู้ทักษะที่เพิ่มขึ้นแลว้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นขอบคุณทุกประสบการณ์ทุกทักษะที่ทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นน,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 นะแต่สุดท้ายถ้าเกิดคุณมาเจอทามมิ่งที่ใช่อีกละ่ะทามมิ่งที่ใช่คืออะไรบริษัทส่วนใหญ่นะคร ถ้าบริษัทส่วนอื่นใช่นะแล้วคุณเจอทีมเวิร์ที่ดีคุณเจอเมนทอร์ที่จะช่วยพาคุณไปในที่ที่เขาเคยไปเขาต้องเคยไปนะท u มมิ่งนั้นก็คือจะเป็นทัมมิ่งที่ใช่สำหรับคุณแล้วและพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าบริษัทเปิดใหม่3-5ปีมันจะเป็นอยู่ในช่วงแบบว่า กำลังก้าวหนะ้าแล้ว3 5ถึงหลังจาก3-5ปีเวลาก้าวกระโดดมันจะก้าวกระโดดแบบพุ่งแรงขึ้นมาเลยนะคะฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่ในช่วงที่มันเคิร์ฟมันกำลังจะก้าวขึ้นอนะ่ะ อันนั้นน่าสนใจมากเป็นทัมมิ่งที่ดีมากฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าบริษัทนี้3เดือนบริษัทนี้1ปี2ปีหรือบริษัทนี้5ปี10ปีให้คุณดูว่าเคอร์ฟของการตลาดตอนนี้เป็นยังไงนะถ้าตอนนี้บริษัทบริษัทนี้จังหวะเวลาต่างๆทุกอย่างกําลังมาอยู่รวมกันพอดีคืออา้าแล้วมันไม่ได้มาพร้อมกันหรอบางครั้งไม่ได้มาพร้อมกันบางครั้งบริษัทเปิดมายังไม่เจอโปรดักที่ใช้ก็มีบริษัทอาจจะ มีกําลังการผลิตผลิตได้หลายรายการมากแต่ยังไม่เจอบริษัทสินค้าจะเป็นธงจริงๆธงคือ,อรายสินค้าที่มันเปิดใจได้ทุกคนน่ะเปิดใจคนจำ,จำนวนมากๆได้เพราะถ้าเขาเปิดใจสินค้าหนึ่งตัวแล้วตัวที่2 3 4สามี่มันก็ตามมาถูกต้องไหมคะฉะนั้นนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่ากี่ปีแต่เกี่ยวกับมันกำลังถึงช่วงของมันหรือเปล่าทัมมิ่งทองคำนะทุกอย่างมารวมกัน เมนเทอร์ของคุณจากที่เขาเคยแบบว่ากว่าจะสะสมคนจนได้รายได้หลักแสนอาจจะใช้เวลาแต่ตอนนี้เขามีรายได้หลักล้านแล้วสเสียรแล้วแล้วก็สามารถบอกคุณว่าจะไปในในที่ที่นั่นที่คุณต้องการไปได้ยังไงนะคะนี่ก็คือ C P P T T แล้วสิ่งนี้มันมีในตำรามันมีในอินเทอร์เน็ตคุณค้นหาได้แต่วันนี้ที่ครูพิมพ์พูดในไลฟ์ทั้งหมดแบบเจาะแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอมันเป็นข้อที่บางคนลืมบางคนก็ไม่ลืมแต่บางคนก็ไม่มีประสบการณ์เพราะวันนี้เขาเรียกว่า golden touch หรือสัมผัสทองคำ ก็คือจับอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองบางครั้งคุณจะจับธุรกิจที่มันถูกได้ที่ใช่ได้คุณต้องใช้ประสบการณ์แล้ววันนี้ครูพิมพ์เอาประสบการณ์มาให้คุณในวันนี้ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ ครูพิมพ์นะคะซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติง้งการตลาดที่ทำให้คุณดังปังรวยนะคะใครเข้ามาวันนี้แล้วเข้ามาดูย้อนหลังนะคะแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณนะคะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะและเนี่ยเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะที่ครูพิมพ์จะบอกว่ายุคใหม่ เมื่อมีธุรกิจออนไลน์เข้ามาเสริมและทําในรูปแบบออนไลน์มันจะไปได้แรงและเร็วขึ้นเพราะมันเป็นการตลาดรูปแบบปากต่อปากหรือการสร้างลูกค้าในแบบพันธมิตรลูกค้าที่จะอยู่แบบยั่งยืนยงฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ต้องครบแล้วบวกการตลาดนะคะบวกทีมนะคะทีมเวิร์กก็จะพาคุณทําในรูปแบบของระบบซิสเต็มที่จะสร้างคนพัฒนาคน เพราะธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจของการที่ไปชวนคนนู้นคนนี้มาแต่คุณสามารถสร้างใครบางคนให้เติบโตได้มันก็จะทำให้ตลาดของคุณกว้างเติบเขาเรียกว่าก้าวหน้าขึ้นและไม่มีข้อจำกัดนะสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณทุกไรายขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็หวังว่าคุณจะก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะไปพร้อมๆกับ เพจเพจนี้นะคะครูพิมพ์ค่ะซูปเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติงต้งการตลาดให้คุณดังปังรวยค่ะ